สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับนี่ก็ตรงพิพิธภัณฑ์บ้านปราสาทและแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทนะครับตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถนะฮะนี่ครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะฮะแล้วก็มีพื้นที่หลุมขุดค้นต่างๆนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่นะครับจำลองภาพสมัยก่อนนะครับแล้วก็แหล่งขุดค้นต่างๆครับนี่ก็เป็นการจำลองชุมชนบ้านปราสาทนะครับในสมัยก่อนนี่ก็เป็นลำธารปราสาทซึ่งไหลไปบรรจบกับพิมายนะครับปราสาทหินพิมายนะครับก็สังเกตว่าชุมชนเนี่ยน่าสนใจครับเพราะว่าจะเป็นโค้งน้ำนะครับแล้วก็มีทำคันดินก็เป็นชัยภูมิเหมือนเป็นเมืองย่อมๆแห่งหนึ่งสมัยก่อนซึ่งมีการประวัติมาเป็น 3,000 ปีนะครับก็เป็นชุมชนแบบดั้งเดิมก่อนนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีรับเทคโนโลยีอะไรขยายตัวเข้ามาจนได้รับอิทธิพลมาต่อในสมัยของขอมนะฮะนี่ก็เป็นข้อของต่างๆนะครับที่เห็นยิ่งใหญ่นั้นเป็นกำไลหินอ่อนนะครับนะฮะแล้วก็นี่มีกำไลสำริดนะฮะแล้วก็มีเครื่องประดับต่างๆจากเปลือกหอยจากนี่ลำธารปราสาทครับนะฮะแล้วก็มีเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดค้นเจอนะครับหลายอย่างก็เป็นลักษณะลายเขียนสีเราอาจจะคุ้นเคยจากบ้านเชียงนะฮะที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีการเปิดหลุมขุดค้นนะครับในพื้นที่เป็นแห่งที่สองรองจากบ้านเชียงนะครับนี่ก็เป็นหลุมฝังศพต่างๆสังเกตกลมๆใหญ่ๆนั่นเป็นกำไลหินอ่อนนะครับนี่ฮะที่มีการขุดค้นเนี่ยก็คงมีการประดับให้กับผู้ตายนะครับนี่ครับกำไลหินอ่อนที่เห็นนี่แล้วก็นี่จะเป็นกำไลเปลือกหอยครับนะฮะนี่ครับเป็นกำไลเปลือกหอยครับผมก็นี่เป็นแหล่งแล้วก็มีหลุมขุดค้นอีกต่างหากนะครับสามารถเข้าไปชมได้บ้านปราสาทครับตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นี่ก็มีแหล่งโบราณคดีต่างๆที่ขุดค้นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับที่มีการค้นพบนะสังเกตว่านี่แม่น้ำมูลนะครับการที่เข้ามาเชื่อมต่อกับพิมายนะครับบ้านปราสาทนี่จะอยู่หมายเลข8นี่ครับบ้านปราสาทหมายเลข8คราวนี้แสดงว่าเป็นชุมชนใหญ่สำคัญในอดีตมาก่อนครับผมสวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับมาดูเครื่องใช้ร่วมสมัยครับที่บ้านปราสาทครับโอ้โหเก้าอี้จากก้านตาลนะอันนี้เป็นเครื่องชั่งนะครับ2นี่เป็นตากึ่งนะฮะเรียกตากึ่งตากึ่งก็เป็นเครื่องชั่งครับแล้วมีกระเป๋ามีตะเกียงเบอร์5นี่อะไรครับเบอร์5เพี้ยนะฮะเป็นเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งเพี้ยเบอร์6เป็นกรรไกรครับแล้ว7นี่ก็ที่ใส่ของเบอร์8อันนี้ก็เป็นเรียกตะลุ่มนะฮะจะเป็นคำโบราณใส่ของครับตะลุ่มน่าสนใจครับแล้วก็นี่เป็นเครื่องใช้ในการทอผ้านะครับแล้วก็นี่มีเครื่องหาปลาครับแล้วก็ด้านนู้นเป็นตลปัดนะครับโอ้เช่นผมเขียนว่าใช้ปัดฝุ่นออกจากเมล็ดข้าวไว้เม็ดข้าวเขียนตลปัดไงตลปัดคำเดิมไงจริงๆแล้วตลับปัดมันมาจากอันนี้มาจากอันนี้ตาลปัดหรือเปล่า
ตาละปัดตาลใบตาลเรามาปัดอะไรเงี้ยใช่ๆอันนี้ตีข้าวป่ะเบอร์3เนี่ยเครื่องตีข้าวนวดข้าวเบอร์3ไม้นวดข้าวนวดข้าวอันนี้เม็ดออกจากรวงไอ้เนี่ยกระบองบุหรี่อ่ะพอ2ท่อนใช่มั้ยเพราะบุหรี่จะแปลงเป็น3เพราะว่าของเอเชียเนี่ยใช้แบบนี้กันหมดเลยใช้ในการตีตีเนี่ยก็มาตีมาคีบคีบแล้วก็ตีแล้วก็มาฟาดมาอะไรเงี้ยมาฟาดใช่ไหมใช่มันก็เป็นบุหรี่เป็นอาวุธชาวนาไงที่ตะบอง3ท่อนน่ะบุหรี่ก็เก่งก็เพิ่มเป็น3ท่อนอันนี้เทคนิคข้าวแล้วก็ฟาดครับผมมานพินกับ Channel Field ไทยใน YouTube ครับมาดูเครื่องหาปลาสมัยก่อนนะครับเคยได้ยินไหมครับว่าป้ากับปู่กู้อีจู้อีจู้หน้าตาเป็นยังไงอันไหนที่อยู่ในนี้คืออีจู้ครับมาดูกันครับอันนี้เนี่ยหลายคนคงจะรู้จักนี่คือไซนะครับนี่ครับไซเดี๋ยวนี้ก็ไว้แขวนมงคลดักเงินดักทองอะไรอย่างนั้นนะครับนะส่วนอันนี้คือสุ่มนะฮะหลายคนจะแต่สุ่มไก่แต่ในนี้มันเป็นสุ่มยาวๆเราแบบสุ่มลงไปแล้วก็ปักลงไปกับดินแล้วก็ล้วงหาปลาในนี้ครับไปสุ่มตามน้ำกลายเป็นที่มาของคำว่าสุ่มอันนี้หมวงนะครับหมวงไว้ใส่ปลานะครับหาปลาได้แล้วก็ใส่ปลาแล้วก็แช่น้ำไว้ได้เพราะว่ามันเป็นรูนะครับแช่น้ำไว้ได้นะครับปลาก็ยังไม่ตายนะครับส่วนอีจู้นี่ครับอีจู้ใช้วางดักปลานี่ครับนี่คืออีจู้นะครับนี่ครับอีจู้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีรูนี่ครับป้ากับปู่ผู้อีจู้ก็คืออันนี้นี่เองครับไว้ดักปลาส่วนนี้เป็นคันกระสุนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรอบนะฮะก็เป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้โบราณที่บ้านประสาทนะครับที่ใหม่